88ปีแห่งวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายน2475ผ่านมาถึงวันนี้24มิถุนายน2563กลายเป็นภาพซ้อนระหว่างอดีตกับปัจจุบันและอนาคตที่นอกจากจะถูกคู่ขัดแย้งทางการเมืองนำมาฉายซ้ำผ่านภาพอีเวนต์การเมืองทั้งฝ่ายเคลื่อนไหวมวลชนปฏิปักษ์กับกองทัพเชิงสัญลักษณ์อย่างคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนหรือครช.ที่จัดงานรำลึกคณะราษฎรโดยไปอ่านแถลงการเพื่อแสดงพลังทวงคืนมรดกคณะราษฎรทวงคืนสัญญารัฐธรรมนูญประชาชนขณะอีกฝากข้างกองทัพที่มีภาพปัจจุบันในอำนาจการเมืองจากรัฐบาลคสช.ที่ยึดอำนาจรัฐบาลยิ่งลักษณ์สู่รัฐบาลสามป.ป้อมป๊อกประยุทธ์ที่ผ่านการเลือกตั้งโดยมีนักการเมืองเป็นลมใต้ปีกและมีบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นกำลังสำคัญในกองทัพที่วันนี้ก็สั่งให้กองทัพบกจัดพิธีรำลึกถึงพระยาศรีสิทธิสงครามทหารสายเจ้าผู้จงรักภักดีก่อกบฏบวรเดชหวังยึดอำนาจจากรัฐบาลคณะราษฎรเช่นกันเรียกว่าเหตุการณ์สำคัญในอดีตนอกจากจะฉายภาพที่ยังมีอยู่จริงของที่มาแห่งอำนาจการเมืองแบบรัฐทหารในปัจจุบันแล้วด้านหนึ่งยังสะท้อนให้ประเมินภาพอนาคตกับสถานการณ์คล้ายเหมือนละครแนวย้อนอดีตตัดสลับภาพปัจจุบันที่กำลังฮิตในทีวีกับเหตุการณ์อดีตที่บังเอิญสอดคล้องในสถานการณ์เช่นในสมัยก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยในปี2475ก่อนหน้านั้น2ปีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของโลกที่มีผลจากภาวะสงครามโลกที่จบลงในปีคริสตศักราช1918ที่ปีเดียวกันเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดทั่วโลกมีการให้คนอยู่ในบ้านหยุดเชื้อซึ่งผลของวิกฤตเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพงหลังสงครามมาปะทุกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยที่หากตัดภาพกลับมาปัจจุบันแม้ปรากฏการณ์สะสมอาวุธตามตะเข็บชายแดนที่ถูกค้นพบเมื่อวันนี้ที่พบโดยตำรวจจะสรุปตอนต้นว่าเป็นของชนกลุ่มน้อยแต่จับอาการสองลุงลุงตู่และลุงป้อมที่ให้ความสนใจกับความเคลื่อนไหวนี้เพราะที่ผ่านมายังมีการระบุว่ามีความเคลื่อนไหวของกลุ่มแดงในประเทศเพื่อนบ้านแม้หลายฝ่ายตีความว่าจะเกี่ยวไปถึงจังหวะที่วันพรุ่งนี้สมช.และสบค.ชุดเล็กจะพิจารณาว่าเฟส5โควิดนอกจากอาบอบนวดแล้วจะเลิกพรก.ฉุกเฉินที่ลุงถูกหาว่าจะคงไว้เพื่อการเมืองความมั่นคงไม่ใช่เพื่อจัดการโรคเรียกว่าต้องยอมรับว่าการจับกลิ่นในหมวดความมั่นคงของลุงเป็นงานถนัดแต่ในจังหวะโควิดขาลงและสัญญาณผลกระทบเศรษฐกิจที่ไม่ถนัดแถมกำลังจะสำแดงฤทธิ์ในเดือนตุลาคมที่มาตรการพักชำระหนี้6เดือนจะจบลงที่กูรูเศรษฐกิจหรือแม้แต่แบงก์ชาติส่งสัญญาณไปยังแบงก์พาณิชย์ให้กันเงินสำรองรับแรงกระแทกเพราะรู้ว่าศึกเศรษฐกิจครั้งนี้ใหญ่หลวงกว่าที่คิดถึงขนาดธีรชัยภูวนาถนานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้น้ำหนักว่าหนักหนากว่าต้มยำกุ้งพ.ศ. 2540ซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจที่ใหญ่ขนาดนี้เคยเกิดมาแล้วในปีพ.ศ. 2473ที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการเมืองหลายประเทศรวมถึงไทยในปี2475ทั้งหมดทั้งมวลต้องติดตามกันว่าภาพอดีตจะย้อนกลับแบบเดจาวู88ปีที่แล้วหรือไม่เพราะดูจากทรงปัจจุบันผ่านรัฐบาลลุงตอนนี้ที่กำลังยุ่งกับเก้าอี้ดนตรีอย่างน่าห่วงกับก๊อก3สุดท้ายกับเม็ดเงิน400ล้านที่กู้มาที่ว่ากันว่ากำลังมีการยื้อแย่งให้ข้าราชการนำโครงการในภาวะงบปกติมาปัดฝุ่นนำเสนอตอนนี้กว่า 40,000 โครงการตัวเลขเงินพุ่งเลยไปที่ 1.5 ล้านล้านบาทแล้วที่หากปล่อยไปถึงจุดพีคที่ทุกอย่างไปประดังในเดือนตุลาคมต่อให้ทีมเศรษฐกิจเจ๋งแค่ไหนก็ลำบากที่ถึงเวลานั้นแม้ลุงเองก็จะเจอเอฟเฟกต์ในอารมณ์ที่อาจจะแรงกว่าเมื่อ3เดือนก่อนที่เกิดภาพบรรยากาศคนหิวโหยทั่วประเทศเพราะขาดรายได้กระทันหันจากมาตรการโควิดที่ส่งผลกระทบเศรษฐกิจที่เมื่อถึงเวลานั้นกลุ่มผสมโรงที่เคยวิ่งไล่หรือแฟลชม็อบย่อมไม่พลาดที่จะออกมาร่วมจัดหนักลุงและคณะแน่